ไปอาจารย์เป็นอีกเทคนิคที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันเนื่องจากมีรายละเอียดที่ค่อนข้างแตกต่างกับรูปแบบอื่นๆเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบอื่นที่มุ่งเน้นขั้นตอนกระบวนการและการวางแผนที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างถูกต้องแต่สำหรับอาจารย์เป็นการมุ่งเน้นการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบซึ่งอาจารย์มีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างไรไปติดตามข้างในกันเลยครับข้อแรกนะคะมุ่งตอบสนองการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการดำเนินงานตามแผนนะคะซึ่งเทคนิคอาจารย์เนี่ยจะเป็นเทคนิคที่มีความยืดหยุ่นสูงโดยทีมงานในโครงการเนี่ยจะช่วยกันวางแผนและดำเนินงานใดๆเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเนี่ยมีความก้าวหน้าและสามารถสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะข้อ2จะมุ่งความสัมพันธ์ที่ตัวบุคคลและการปฏิสัมพันธ์มากกว่ากระบวนการและเครื่องมือเทคนิคอาจารย์จะเน้นการปฏิสัมพันธ์ด้วยการสื่อสารระหว่างทีมงานกับผู้ใช้นะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการมากกว่าการมุ่งเน้นทฤษฎีกระบวนการและการใช้เครื่องมือมากมายค่ะข้อ3นะครับเราจะมุ่งเน้นผลผลิตของซอฟต์แวร์มากกว่าเอกสารซึ่งจะเน้นผลผลิตหรือซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงอาจารย์จะส่งมอบชิ้นงานของการพัฒนาซอฟต์แวร์มาเป็นระยะทำให้เห็นความคืบหน้ามากกว่าการจัดการเอกสารที่มีอย่างครบถ้วนและข้อ4นะครับเน้นการทำงานกับผู้ใช้ระบบมากกว่าการต่อรองเจรจาหรือสัญญาซึ่งอาจารย์จะมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ระบบหรือลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการกับทีมงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทดสอบส่วนประกอบต่างๆรวมกันแทนที่จะมุ่งเจรจาต่างๆที่ระบุในสัญญาไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดหรือราคาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะวันส่งมอบระบบที่ระบุไว้อย่างแน่นอนนั้นอย่างไรก็ตามเทคนิคของอาจารย์ตั้งอยู่บนพื้นฐานสไปรัลโมเดลในด้านของการนำเสนอลำดับกิจกรรมและการทบทวนในแต่ละรอบของการวางแผนการวิเคราะห์การความเสี่ยงการพัฒนาและการประเมินโดยจะประกอบด้วยทีมงานขนาดเล็กที่มีความพร้อมต่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมีการทำงานที่คล่องตัวและมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีการของอาจารย์ประกอบด้วย2ประการคือ1มุ่งเน้นให้ลูกค้าหรือผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจ 2. สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 3. ส่งมอบชิ้นงานซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้จริง 4. เจ้าของระบบและทีมงานจะทำงานร่วมกันตลอดโครงการ5. นะครับมีการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลที่มีส่วนร่วมในโครงการนะครับ 6. มีวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเน้นการสื่อสารแบบเห็นต่อหน้า 7. นะครับผลผลิตหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 8. นะครับเน้นกระบวนการพัฒนาค่อยเป็นค่อยไปข้อ9ทีมงานมีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีและมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอข้อ10เน้นความเรียบง่ายและสิ่งที่สำคัญข้อ11มีการบริหารทีมที่ดีข้อ12ทีมงานจะต้องสะท้อนภาพตัวเองว่าจะนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและทั้งหมดนี้คือแบบจำลองการพัฒนาระบบสารสนเทศขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังขอบคุณครับ